แล้วหลังจากนั้นนะเราก็ยังไม่หยุดร้องไห้เลยดีเจมิวเราเห็นแล้วเอนะ้ยเรามันตื้นตันเฮ้ยมันประสบความสำเร็จแล้วนะสิ่งที่เราพร่ำทำมาสิ่งที่เราเตรียมงานกันมาเนี่ยไม่ใช่แค่เราแต่ว่าทุกคนเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจเนี่ยหล่อหลอมมาเพื่อทำให้ทิฟฟานี่เนี่ยมันเป็นจริงแล้วนะเราก็แบบร้องไห้เราทุกคนก็เข้ามาหลังจากนั้นทุกคนแบบทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็ทยอยเข้ามาแบบแสดงความยินดีกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนแบบร้องไห้เต็มเลยอะแล้ววินาทีนั้นมันซาบซึ้งจริงๆดีเจมิวไม่รู้แอบร้องไห้หรือเปล่า น้ำตาคลอนิดนึงเพราะว่าเราก็คิดว่าเอ้ยทุกอย่างที่เราร่วมด้วยช่วยกันมาเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงนะแล้วก็ใครจะรู้ว่าแบบศิลปินที่แบบศิลปินน่ะปกติเขาจะไม่ค่อยให้แฟนคลับเข้าใกล้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมยิ่งเป็นศิลปินวงผู้หญิงอ่ะการป้องกันการโปรเทคจะยิ่งแบบคุณแบบคุณสองคุณสามคือป้องกันแน่นหนาเข้าไปใหญ่แต่เนี่ยคือเขายอมให้แฟนคลับเข้าไปใกล้เขาได้อย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็นอกจากเนี้ยโปรเจกต์ที่เตรียมมาทุกอย่างแบบมันเป็นความจริงแบบเป็นมันทำได้แล้วอะไรเงี้ยคนก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มีน้องแบบร้องไห้มาก็แบบมาขอกอดอะไรเงี้ยตอนนั้นวันนั้นเราก็เลยแบบกอดต่อทุกคนแบบฟรีฮักไปเลยที่จริงทุกคนก็แบบมาร่วมแสดงความยินดีด้วยอะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่พลอยแบบสุดยอดเลยอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าไม่ใช่แค่เราสุดไม่ใช่แค่แบบเราไม่อยากให้แบบชมแค่เราอะเราต้องขอบคุณสตาฟทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบคอยช่วยเหลือไม่ใช่แค่สตาฟบ้านฟันนี่แต่ว่าทุกคนสวรรค์ทุกคนอะคุณเจ๋งมากจริงๆอะที่มาช่วยกันทำตรงนี้แล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จได้อะแล้วก็นี่ไม่ใช่แค่แบบแค่ตัวแทนแค่บ้านฟันนี่อะแต่ว่านี่คือการกิจกรรมหรือว่าเป็นโปรเจกต์ในนามสวรรค์ไทยที่ทำให้แบบสวรรค์ต่างชาติหรือว่านานาชาติเนี่ยเห็นว่าเนี่ยไทยเราก็แบบโซนไทยเราก็มีศักยภาพนะโซนไทยเราทำได้นะแล้วก็ทำได้ดีด้วยเนี่ยแหละเป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วก็ร้องไห้จนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ยังร้องไห้อยู่ก็แล้วก็มีโซนจีนอ่ะเขาก็เข้ามาตอนสุดท้ายเขาเข้ามาแสดงยินความยินดีกับเราเขาชื่อดอร่าเราอยากบอกเหมือนกันว่าเธอคนเนี้ยไปร่วมด้วยช่วยกันจัดดอกไม้ด้วยนะดอลล่าคนนี้ใช่ดอลล่ามาดอลล่าเนี่ยเป็นแฟนคลับชาวจีนก็จริงแต่ว่าเธอเรียนที่อเมริกาเธอเดินทางมาเพราะว่าได้ข่าวว่าทิฟฟานี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาวเวลพาร์ทที่ประเทศไทยเธอก็เลยเดินทางมาที่ไทยแล้วก็เมนชั่นโดยการเมนชั่นมาหาทิฟเอ้ยมาหาสเตฟานี่เมนชั่นมาที่ทวิตเตอร์ของบ้านสเตฟานี่นั่นเองก็บอกว่าเนี่ยฉันจะมาไทยเนี่ยฉันสามารถติดต่อใครได้ไหมจะต้องไปตามที่ไหนอะไรเงี้ย ทางพี่กายก็เลยช่วยแบบให้เบอร์โทรศัพท์ไปก็เขาก็ติดต่อมาแล้วก็เลยคุยกันนัดแนะกันแล้วสุดท้ายเขาก็มาเจอกันที่เอเชียทีคนอกจากนี้เขาไม่ได้มาเปล่าเขายังมาช่วยเราจัดทำโปรเจกต์จัดดอกไม้อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมดีเจมิวใช่เพราะว่านั่งเขาบอกว่าน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็เราพอได้มีโอกาสคุยกับดอลล่าเราก็เลยถามเขาว่าแบบเป็นยังไงบ้างสำหรับไอโซวันไทยเป็นยังไงบ้างดอลล่าก็บอกว่าแบบ very nice มากแล้วก็แบบคิวแล้วก็แบบคายอย่างเงี้ยก็บอกคือน่ารักมากโซวันไทยใจดีมากแล้วก็แบบดูแลเอาใจใส่เขาดีมากเลยเขารู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็เขาก็บอกแล้วเขาก็ถามว่าแล้วโปรเจกต์วันนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเลยเขาไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยที่เขาก็บอกว่าแบบขอบคุณที่จัดโปรเจกต์ดีๆอะไรแบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ขอบคุณโซวอนไทยใหญ่เลยพวกเราก็เลยไปหลังจากที่เรากินร้านคิมจูแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปกินร้านคิมจูกันทีมงานต่างๆนานาอะไรเงี้ย เข้าไปในร้านคิมจูเขาก็เปิดไลฟ์ของโซเชียตั้งแต่ต้นจนจบจนพวกเรากินจบเลยนะ สงสัยจะรู้ว่าพวกเราเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยก็แบบหลังจากที่ฟินมาจากตรงเอเชียทีคอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็มาฟินต่อที่ร้านคิมจูโดยการดูไลฟ์อะไรอย่างงี้ดอลล่าก็มาร่วมรับประทานอาหารกับพวกเราแล้วดอลล่าพอตอนจะกลับอ่ะพวกเราก็ไปส่งดอลล่าที่แบบนั่งแท็กซี่ไปส่งอ่ะที่ถนนข้าวสาร
เขาก็บอกว่าโหยแฟนคลับชาวไทยเนี่ยแบบดูแลเทคแคร์ดีขนาดนี้เหรอพวกเราก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะแบบไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาส่งถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็โทรติดต่อพวกเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยยินดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาจะกลับมาถ้ามีโอกาสเขาจะกลับมาที่ไทยอีกแน่นอนแล้วเขาแบบว่าเขาก็ชื่นชมแบบว่าโซวันไทยเนี่ยสุดยอดมากอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบโปรเจกต์ทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีแบบต้องยิ่งกว่าคำว่าด้วยดีมันแบบมันยิ่งกว่าคำว่าดีอ่ะมันทุกอย่างมันเกินความคาดหมายก็เราก็เลยมาแบบทวีตขอบคุณทุกคนที่แบบคอยช่วยเหลือเราอ่ะไม่ใช่แค่ทีมงานบ้านฟันนี่แต่ว่าโซวันไทยทุกคนที่แบบเป็นส่วนหนึ่งในการทำโปรเจกต์แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วก็ทำให้ฟันนี่ประทับใจอ่ะอย่างน้อยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยฟันนี่ก็ได้มาจัดวันเกิดที่ประเทศไทยพร้อมๆกับโซวันไทยแล้วได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขความประทับใจนั้นร่วมกับโซวันไทยเนี่ยมันก็เหมือนฝันที่เป็นจริงของโซวันไทยในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็หลังจากนั้นก็มีแบบเมนชั่นจากโซวันต่างชาติเข้ามาที่ทวิตเตอร์ของบ้านสเตฟานีอ่ะอย่างท่วมท้นเลยอะดีเจมิวก็คือแบบเขาก็บอกขอบคุณนะที่ไม่ทำให้แบบฟันนี่แบบไม่ทำให้แบบฟันนี่อาโลนอะไรเงี้ยแบบขอบคุณสำหรับโปรเจกต์ดีๆขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างอะไรเงี้ยไทโซวันแดบักเนี่ยเขาแบบเมนชั่นมาแบบถล่มทลายมากเลยอ่ะนอกจากนี้ก็แบบมีเมนชั่นมาที่ทวิตส่วนตัวของเราด้วยนะดีเจมิวแต่ว่าวันนั้นค่ะคือเรารู้สึกแบบซาบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้แบบได้เช็คทวิตได้เช็ค Facebook เท่าไหร่อ่ะพอเรากลับมาดูอีกทีนึงคือ Twitter ส่วนตัวของเราอ่ะตอนแรกๆมีแค่600คนตอนนี้มันเป็น 1,900 คนค่ะดีเจมิวเยอะมากเราแบบเราตกใจมากเลยเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยสรุปบ้างแบบมีคนแบบมีคนเล่าแฟนแอคแล้วก็เมนชั่นมาที่เราเขาก็เลยตามมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็เมนชั่นมาขอบคุณที่ทวิตส่วนตัวด้วยแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าเราทำตรงนี้คนเดียวไม่ได้หรอกมันเราแบบพอเรามีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมันโปรเจกต์นี้มันเลยเป็นไปด้วยดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาบอกว่าไทโซวันแดบักอย่างนี้ก็คือสุดยอดมากก็เนี่ยเราชีวิตเป็นแฟนคลับเนี่ยไม่หวังอะไรมากมายหรอกหวังแบบอยากให้ศิลปินของเรามีความสุขแล้วก็แฟนคลับทุกคนก็มีความสุขไปด้วยนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะดีเจมิวใช่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจมากเลยสำหรับใครที่ฟังอยู่เราอยากบอกเหมือนกันว่าวันนี้พลอยขอบคุณได้หมดทุกคนเลยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเรดิโอของเรานี่จะท่วมท้นเหลือเกินขอบคุณทุกคนที่มาฟังด้วยนะคะและถึงแม้ว่าอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาร่วมในเหตุการณ์วันนั้นแต่ว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งกำลังใจได้ส่งแรงใจมาช่วยพวกเราได้ส่งอะไรหลายๆอย่างเหมือนแบบมันหล่อหลอมรวมกันเป็นพลังของโซวอนนะคะเป็นพลังของโซวอนไทยซึ่งพวกเราที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ได้รวบรวมกำลังใจของทุกคนมาแล้วก็มาทำวันนั้นให้มันประสบความสำเร็จได้ทุกคนไทยโซวอนเจ๋งสุดยอดจริงๆอย่างที่เขาชมกันมา เรารู้สึกรักในบ้านฟันนี่รู้สึกรักโซวอนไทยรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะเราไม่เสียใจเลยที่เราได้ทำได้เสียสละอะไรหลายๆอย่างได้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆฝ่าฟันปัญหามามากมายนะแต่เรามีทุกคนเคียงข้างอย่างเงี้ยค่ะมันสุดยอดจริงๆแม่เราก็อยากบอกเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะกับฟานี่นะคะที่เราทำแบบนี้ใช่ค่ะนะไม่ใช่แค่เฉพาะกับฟานี่แต่ว่าทุกๆสาวๆอีกทั้ง8คนแล้วก็แบบแล้วก็รักพวกเธอแล้วก็โปรเจกต์ครบรอบเดบิวต์5ปีค่ะหลังจากที่ฟานี่กลับไปแล้วเราก็ไปทำโปรเจกต์ครบรอบเดบิวต์5ปีกันต่อก็คือเอาของไปบริจาคแล้วก็ยังมีการไปมีตติ้งที่หัวหินต่ออะค่ะแล้วก็จัดเซอร์ไพรส์ที่นั่นอย่างนี้ใช่ นะแต่ว่าพอยเองไม่ได้มีโอกาสได้ไปที่หัวหินแต่ว่าได้ทราบแบบบรรยากาศที่มันแบบว่าน่ารักมากพอดีพอดีว่าเราก็ได้ไปมาเหมือนกันเราจะมีเล่าเดี๋ยวก็ไปมานั่นแหละแล้วก็ร่วมกิจกรรมช่วงกลางคืนกันอะไรเงี้ยก็จัดเห็นมีแบบมีเป่าเค้กมีแบบไฟเย็นมีอะไรแบบป้ายอะไรใหญ่ๆด้วยใช่ไหมใช่ก็น่ารักมากเลยนะเราคิดว่า
นั่นแหละค่ะแล้ววันนี้เราอยากบอกว่าแบบทิฟฟานี่อ่ะเป็นคนที่แบบอบอุ่นมากแม่หล่ะเราคิดว่าทุกสายตาที่มองมาไม่ใช่แค่ทิฟฟานี่แต่ว่าสาวๆทุกคนใช่นะเราแบคิดบว่เอาาใจใครใส่แฟนคลับอ่ะดีเจมิวว่าไหมโอเคนะก็เราจริงๆเราก็อยากบอกอยู่เหมือนกันว่าใครหลายๆคนน่ะที่ได้ไปเอเชียทีกอ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับซีวอลหรือว่าแฟนคลับของทิฟฟานี่หรือว่าแฟนคลับของสาวๆนะอีกทั้ง8คนเนี่ยพอได้เห็นฟานี่ในมุมมองแบบเนี้ยนะทุกคนแล้วรู้สึกหลงเรารัคกิดไหมรู้สึกว่าหลงรักอ่ะจากแบบบางทีอาจจะแบบว่าเอ้ยก็แค่ศิลปินคนนี้คนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเห็นในมุมมองแบบเนี้ยแต่หุ้ยน่ารักอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะมันต้องมีกันบ้างแหละเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงรักฟันนี่ถึงรักสาวๆโซนยอชิเดมากมายขนาดนี้ดีเจมิวเพราะว่าทุกคนแบบนอกจากจะสวยมีความสามารถแล้วก็ยังแบบเอาใจใส่แฟนคลับแล้วก็ยังแบบมอบความอบอุ่นให้อะมอบความรักความอบอุ่นให้อะใครจะไม่รักพวกเธอได้ลงจริงไหมใช่นั่นแหละค่ะก็มิชชั่นก็คอมพลีทไปก็ต่อไปค่ะวันที่31ผ่านไปแล้วเราพักสักนิดนึงไหมดีเจมิวได้ นะวันนี้เดี๋ยวนะเราอีก2วันวันที่1สิงหาคมวันที่2สิงหาคมนะเดี๋ยวจัดเต็มจริงๆ วันนี้เราจัดเต็มแล้วเนี่ยใช่โอเคใครที่ยังไม่นอนก็ยังอยู่ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปกันดีกว่ายังบอกว่ามีไฮไลท์อีกมากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังใช่เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากดีเจมิวสัก2เพลงไหม2เพลงแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีเอ่ยอยากฟังเพลงอะไรล่ะเราอยากฟังขอเป็น Into the New World ได้ไหมดีเจมิวได้ๆเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าเป็นเพลงเริ่มต้นของแบบทั้ง9สาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกสนานด้วยแบบยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของโซชินะอะไรแบบนี้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลง Into the New World กันดีกว่านะคะและอีกเพลงนึงเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนละกันว่าจะให้ฟังเพลงอะไรดีโอเคจ้าเดี๋ยวจะมาเจอกันโอเคไปฟังกันเลย